หนิงปณิตาตอบชัดสัมพันธ์เป้ยนุ่นขอแค่คนรอบข้างเข้าใจจากที่เมย์พิชนาทสาขากรไปออกรายการแล้วเผยว่าตนยังคาดหวังให้แก๊งสี่สาวหนิงปณิตากระแตสุภักษรเป้ยปานวาดและตนกลับมาเป็นเหมือนเดิมล่าสุดหนิงปณิตาธรรมวัฒนะได้มาโปรโมทละครเรื่องบ่วงวิมาลาที่ห้องรับแขกข่าวสดผู้สื่อข่าวจึงได้ถามถึงเรื่องที่เมย์คาดหวังว่าแก๊งเราจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งได้ส่วนตัวหนิงคิดว่ามีแนวโน้มที่จะได้คืนไหมผู้จัดสาวเผยว่าส่วนตัวหนิงไม่มีความคิดเห็นอะไรกับเรื่องนี้เลยด้วยความที่โฟกัสของเราอยู่ที่งานพอสมควรงานค่อนข้างหนักมากพอสมควรกำลังจะต่อละครเรื่องใหม่และมีธุรกิจที่คุยกับวุ้นเส้นวิริธิภาทำมา2ปีจนถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วเลยไม่ได้โฟกัสกับเรื่องนี้จริงๆคนเราเวลาที่มันมีปัญหาหรือมีเรื่องอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่ความที่เป็นคนที่ทำอะไรเยอะจุดโฟกัสก็เลยต้องไปอยู่ในจุดที่มันสำคัญที่สุดที่มันจะต้องทำอันดับที่1 2 3 4นอกจากเมแล้วคนอื่นๆเรียกว่าตัดสัมพันธ์กับเป้ยปานวาดไปเลยได้ไหมอันนี้หนิงไม่รู้ว่ายังไงตัวหนิงเองก็ไม่ได้เจอกันมาตั้งแต่ก่อนโควิดสำหรับตัวหนิงเองปัญหาเรื่องแบบนี้สุดท้ายมันก็ต้องใช้เวลาหนิงเองถ้าเกิดคนเป็นเพื่อนสนิทกันจริงๆคนที่อยู่รอบตัวหนิงทุกคนจะรู้เลยว่าหนิงเป็นคนอย่างไรทุกคนก็จะพูดเหมือนกันว่าหนิงเป็นคนอย่างไรหนิงสบายใจที่วันนี้ทุกคนเข้าใจหนิงหมดว่าเป็นอย่างไรและตัวหนิงเองไม่ได้จะคิดร้ายกับใครคนที่ตามหนิงมาตั้งแต่เข้าวงการเรื่องราวของหนิงอาจจะมีเรื่องราวที่ไม่ดีไปฟาดฟันกับคนอื่นแต่ส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องราวที่หนิงซัพพอร์ตทุกคนที่อยู่รอบตัวหนิงจะรู้ว่าไม่ว่าใครขอให้หนิงทำอะไรช่วยเหลืออะไรหนิงไม่เคยปฏิเสธไม่เคยที่จะไม่หวังดีหนิงว่าคนเราเป็นเพื่อนกันไม่มีใครที่จะคิดในแง่ลบหรือว่าไม่รักกันแต่ด้วยสถานการณ์ณปัจจุบันมันมีอะไรที่สำคัญกว่าที่มันจะต้องทำณวันนี้ถามถึงนุ่นวรนุชล่าสุดถ่ายรูปด้วยกันเรื่องนุ่นมันเป็นเรื่องที่สัมภาษณ์กันมาเป็น10ปีจริงๆเรื่องมันไม่มีอะไรเลยแล้วพอถ่ายรูปคู่กับนุ่นทุกครั้งและโพสต์ลงโซเชียลก็จะเป็นประเด็นทุกครั้งซึ่งพอเจอกันเราก็จะถ่ายรูปลงเอาอย่างนี้ถ้าเกิดเราเจอกันแล้วไม่ถ่ายรูปลงทำไมไม่เป็นประเด็นเพราะว่าเราไม่มีอะไรแล้วล่าสุดที่เราเจอกันคือเจอในงานช่อง7ตัวหนิงไม่ได้เล่นละครมาเป็น10ปีแล้วตัวนุ่นเองก็กลับมาเล่นละครให้กับช่องมันเป็นเหมือนเป็นการเวียนเข้ามาอยู่ในบ้านเราแล้วไปออกงานในบ้านเราคู่กันซึ่งนานมากแล้วเพราะว่านุ่นเองก็ไปเป็นนักแสดงอิสระพอมันมาเจอกันในบ้านมันก็จะมีความรู้สึกว่าเราออกงานด้วยกันในบ้านตื่นเต้นเราคุยกันปกติเรื่อยๆอยู่แล้ววันเกิดก็มีการส่งของขวัญส่งดอกไม้ให้กันเรื่องอย่างนี้มันไม่จำเป็นต้องไปนั่งบอกใครสมมุติวันนี้คุยกับนุ่นหนิงแคปหน้าจอแล้วไปโพสต์ในไอจีว่าวันนี้คุยกับนุ่นนะทุกคนจะได้สบายใจมันไม่ใช่เรื่องก็เลยไม่เข้าใจว่าเราถ่ายรูปคู่กันแล้วทำไมต้องเป็นประเด็นหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเราสองคนทะเลาะกันพอกลับมาถ่ายรูปคู่เขาก็รู้สึกว่ามันดีต่อใจที่เห็นสองคนกลับมาดีกันขอบคุณคำว่าดีต่อใจที่เขายังจำภาพนางเอกและนางร้ายที่เล่นคู่กันและไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดมันยังเป็นฟีลดีๆที่เขายังจำภาพเด็กๆของเราตอนนั้นได้แต่เราก็เจอและคุยกันเรื่อยๆแบบนี้ตลอดและเชื่อว่าทุกครั้งที่เราถ่ายรูปคู่และลงโซเชียลจะเป็นข่าวทุกครั้งซึ่งเป็นเพื่อนการถ่ายรูปคู่กันมันไม่ต้องเป็นข่าวแล้วมีโอกาสที่จะชวนนุ่นมาเล่นละครของเราไหมเคยชวนอยู่แต่ว่านุ่นเขาเป็นซูเปอร์สตาร์การที่เขาจะเล่นละครเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องมีบทที่เหมาะสมกับเขาหนิงไม่ใช่ผู้จัดที่วางละครปีละ 3-4 เรื่องถ้ามีโอกาสได้กลับมาเล่นละครด้วยกันก็น่าสนใจ
มันก็จะได้คิดถึงบรรยากาศเก่าๆหรือว่ามีโอกาสได้ร่วมงานกันในการทำงานก็ดีเพราะเขาก็สุดยอดฝีมือคนหนึ่งอยู่แล้วด้วยหนิงเคยชวนเขามาเล่นละครเขาก็บอกว่าถ้าเกิดมีบทดีๆเหมาะกับเขาเขามาเล่นแน่นอนอยู่แล้วเราเคยคุยกันค่ะ เต้นตะวันแจงแทนตั้มวิชยยงอดีตดาราอักษรหยอดหลอกเงินผู้หญิงเต้นตะวันแจงแทนหลังตั้มวิชยโดนโยงข่าวอดีตดาราอักษรหยอดหลอกเงินผู้หญิงเข้าใจคนเมาเอาสนุกลั่นด่าได้แต่อย่าแรงเผยคุณแม่ดวงดาวแข็งแกร่งวันที่31สิงหาคม65ที่ลานพิคเนตช่อง 7HD เติ้ลตะวันจารุจินดาผู้จัดคนเก่งให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงานบวงสรวงละครฮักหลายไมล์เลดี้ค่ายมงคลดีถึงข่าวที่ตั้มวิชยะพี่ชายโดนโยงข่าวเมาอดีตดาราอักษรหยอดตระกูลบันเทิงปัดทินเดอร์จีบสาวจนคบหาแถมคบซ้อนแล้วหลอกเงินถามถึงข่าวอดีตดาราอักษรหยอดคบซ้อนและหลอกเงินผู้หญิงแล้วคนโยงมาถึงตั้มวิชยะพี่ชายของเราจริงๆแล้วก็เห็นข่าวนี้ครับแล้วก็เป็นที่พูดถึงในครอบครัวเลยดีกว่าแต่เราก็คุยกันว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่ใหญ่เพราะว่าเราเติบโตมาบนเส้นทางนี้ผ่านมาแล้วร่วม20ปีเจอมาหมดแล้วทุกแบบทุกอย่างแต่ก็ต้องเข้าใจว่าพี่ชายผมเพิ่งแต่งงานแล้วเขาก็มีสมาชิกใหม่มาในครอบครัวบางทีเขาอาจจะเซนซิทีฟเรื่องนี้รวมถึงพี่ตั้มเองก็ซีเรียสเรื่องคอมเมนต์ที่มาว่าถึงครอบครัวแต่ว่าจริงๆแล้วเราอยู่ในจุดที่เราเป็นคนของประชาชนซึ่งคนของประชาชนก็เหมือนงานศิลปะบางทีก็มีคนวิจารณ์ได้ว่ามันดีหรือไม่ดีแต่ว่าก็อยากให้อยู่ในขอบและเขตอีกอย่างจริงๆแล้วผมว่ามันเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งที่พอมันมีจุดประเด็นขึ้นมาแล้วก็เอามาเมาส์กันอันนี้ก็พอเข้าใจได้แจงแทนพี่ชายเลยได้ไหมว่าไม่ใช่คนในข่าวแน่นอนถ้าบอกว่าเป็นอักษรหยอดแล้วไปเล่นแอบอะไรเนี่ยแล้วแอบไปฟาดเนี่ยมันมีความเป็นไปได้แต่พอบอกว่าไปยืมเงินด้วยนี่มันไม่น่าใช่แล้วเพราะว่าผมกับพี่เนี่ยพี่คนนี้นั้นมีแต่ให้ร้องเพลงปกติพี่เขาเป็นสายเปผมด้วยซ้ำแล้วแอบเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าแอบอะไรซึ่งตัวเราเองมั่นใจเลยว่าไม่ใช่พี่ชายเราแน่นอนพอบอกว่าแอบไปยืมเงินเนี่ยก็คิดว่าไม่น่าใช่แล้วทางครอบครัวจะมีการฟ้องร้องอะไรไหมเพราะเห็นทางภรรยาของตั้มขู่จะฟ้องอันนี้ผมไม่ทราบเลยอาจจะต้องถามเขาเพราะเราก็ไม่ได้รู้ว่ามันเป็นคอมเมนต์แรงขนาดไหนแล้วทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงขนาดไหนเพราะว่าตัวเขาเองก็ทำธุรกิจคนละแบบเขาทำธุรกิจขายของแล้วก็บางทีถ้าเกิดมีเรื่องที่พูดแล้วมันพาดพิงและทำให้เสื่อมเสียความเชื่อถือตรงนี้ก็ถือเป็นความเสียหายครับแต่ส่วนตัวผมทำงานในอาชีพของสายบันเทิงเราอยู่กับการที่ถูกคนวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งเราก็รู้สึกว่าคนมีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์หรือเอาเราไปพูดได้เพราะเราถือว่าเป็นคนสาธารณะก็ด่าได้แต่อย่าแรงมากหัวเราะพี่ตั้มเครียดไหมผมว่าเขาเครียดนะแต่ว่าเขาเป็นคนปล่อยวางได้เร็วครับแล้วก็เห็นที่เขาออกมาโพสต์แวบๆว่าเขาไม่อยากจะมีเรื่องอะไรอย่างนี้คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรมั้งปีนี้พี่ตั้มโดนมรสุมข่าวเยอะเลยก่อนหน้านั้นมีอดีตดาราคนหนึ่งออกมาโพสต์แฉคนก็โยงมาถึงพี่ตั้มเช่นกันสิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจพี่ชายผมนะครับว่ามันมีเรื่องลึกกว่านี้แหละแต่เขาไม่พูดเพราะเขาไม่อยากให้ใครเสียหายเลยแล้วเขาก็มักจะไม่เป็นไรด่ากูได้ต่อย่าด่ากูแรงอะไรประมาณนี้ทีนี้อะไรก็ได้ด่าเราได้แต่พอมันพาดพิงมาถึงครอบครัวหรือคนที่เรารักอย่างผมเองถ้าเกิดผมโดนด่าแล้วมาด่าลูกสาวผมด้วยอันนี้ผมก็ไม่ยอมอะไรก็ได้อย่าแตะครอบครัว
เรื่องนี้มีผลกระทบอะไรกับครอบครัวเราเยอะไหมเอาจริงๆนะครับคือครอบครัวไม่เชื่ออยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องจริงเพียงแต่ว่าคนที่ทำขึ้นมาหรือคนที่พยายามจะให้เป็นผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้อ่านละเอียดไม่ได้สนใจเอาจริงๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นเพจเองก็ดีหรือว่าคนที่คอมเมนต์ที่พยายามจะโยงมาเข้าเรื่องก็ไม่รู้ว่าเจตนายังไงแต่ว่าถ้าเกิดมีเจตนาไม่ดีผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาควรจะได้รับบทเรียนหรือเปล่าพี่ชายผมจะทำอะไรหรือเปล่าเราไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยตัวเราเป็นห่วงความรู้สึกคุณแม่ดาวดวงดาวจารุจินดาด้วยไหมโอ้ยแม่แข็งแกร่งครับแม่เขาไม่เชื่ออยู่แล้วอะครับแล้วก็เรารู้ดีว่าคนในครอบครัวเราเป็นยังไงเราถูกสอนมาแบบไหนเพราะว่าแม้กระทั่งเราทำธุรกิจหลายอย่างแล้วมันล้มไปโดยที่ความจริงเราไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบเลยด้วยซ้ำก็ได้เรายังรับผิดชอบเลยเป็นหนี้หลายล้านเรายังชดใช้โดยที่เราก็ก้มหน้าก้มตาทำไปทั้งที่บางทีมันไม่ใช่ความรับผิดชอบเราเลย